นอกจากระเบิดแล้วก็มีเรื่องของไฟไหม้ซึ่งเรื่องนี้เขายังไม่ตัดประเด็นอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องก่อการร้ายรวมไปทั้งความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยนี่เข้มงวดมากขึ้นค่ะมีการประชุมนะคะจากทางการค่ะรวมทั้งผู้ที่ดูแลโดยตรงก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าตอนนี้เรียกหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยนะคะเข้ามาหารือแล้วก็ประเมินสถานการณ์ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพลตรีคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าจากการประสานความเชื่อมโยงแล้วก็การประเมินสถานการณ์ขั้นต้นทราบว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติและไม่ต้องการให้เกิดความสุขสงบในภายในประเทศมีความมุ่งหวังนะคะทำร้ายแล้วก็ทำลายภาพลักษณ์ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนในระดับพื้นที่แล้วก็ภาพรวมของประเทศสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนและลดทอนความเชื่อมั่นของรัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรีนะคะมอบหมายให้คสช.ค่ะควบคุมดูแลสถานการณ์ภาพรวมกำชับให้ทุกหน่วยงานความมั่นคงติดตามความเชื่อมโยงของสถานการณ์และก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคุมเข้มเพิ่มมาตรการป้องกันเฝ้าระมัดระวังดูแลความปลอดภัยของประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะคะมีการให้เร่งสอบสวนความเชื่อมโยงแล้วก็จับกุมผู้กระทำความผิดแล้วก็กลุ่มผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอย่างถึงที่สุดโดยบอกว่าสถานการณ์ของประเทศปัจจุบันมีความละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจจะเรื่องของการแทรกแซงได้เกิดขึ้นจึงขอความร่วมมือกับประชาชนทุกคนอย่าตื่นตระหนกและขอให้ใช้ชีวิตอย่างปกติอยู่ในความไม่ประมาทร่วมกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องค่ะแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะมุ่งมั่นทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อนำความสุขแล้วก็ความปกติกลับคืนสู่สังคมให้ได้โดยเร็วค่ะกับซึ่งโฆษกกระทรวงกลาโหมให้ข้อมูลว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมอบหมายให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับก็สั่งการให้ควบคุมดูแลสถานการณ์ในภาพรวมกำชับทุกหน่วยงานความมั่นคงต้องทำงานเชื่อมโยงกันแล้วก็เพิ่มมาตรการในการระมัดระวังมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเหตุที่เกิดขึ้นในภาคใต้ก็ต้องหาตัวผู้กระทำความผิดมาโดยเร็วเพื่อให้สถานการณ์ของประเทศกลับคืนสู่ความปกติสุขเช่นเดิมส่วนกระทรวงมหาดไทยครับจัดประชุมคอนเฟอเรนซ์ที่เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศไทยคุณกฤษดาบุญยราชปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ข้อมูลว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศครับให้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ไปกำชับกำชาดูแลพื้นที่แบบเคร่งครัดนะครับผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่ใครที่มีหน้าที่แล้วไม่มาปฏิบัติหน้าที่ถือว่ามีโทษทางวินัยด้วยส่วนการดูแลความการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะไปตรวจสอบกล้อง CCTVแล้วก็ไปเข้มงวดส่วนที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญในย่านชุมชนให้มากขึ้นครับ